วันนี้จะพาไปชิมนะคะเขาบอกว่ายำรสเด็ดเผ็ดแซ่บนัวต้องจองกันข้ามวันไม่งั้นไม่ได้กินนะคะไปดูเขาว่าจะแซ่บนัวขนาดไหนค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปกันที่ถนนมหาราชซอยคอกม้าตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังไปพบกับร้านนี้ค่ะชื่อร้านนี้แซ่บมากร้านยำใหญ่ปลากายแลบแป๊บๆค่ะขออีกทีนะคะขออีกทียำใหญ่ปลากายแลบแป๊บๆแหมร้านชื่อแปลกแบบนี้แต่เขาบอกว่าเป็นร้านดังนะจ๊ะขวัญใจคนเมืองตรังแล้วก็คนในจังหวัดรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงหลายคนต้องมาลิ้มชิมรสที่ร้านนี้แห่งนี้กันแล้วค่ะโดยที่ร้านก็มีเมนูยำต่างๆหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นยำปลาแซลมอนยำปูม้ายำหอยแครงยำกุ้งสดเนี่ยแล้วก็ยำอื่นๆอีกเพียบเลยเห็นแบบนี้เนี่ยนะน้ำลายมันสอเลยเนี่ยยำกุ้งสดบวกกุ้งดิบอะไรแบบนี้เนาะราคาเริ่มต้นอยู่ที่60บาทไปจนถึง150บาทโดยรับประกันเลยค่ะว่าวัตถุดิบเนี่ยสดใหม่โดยเฉพาะของทะเลเนี่ยสั่งตรงมาเลยจากชาวประมงพื้นบ้านเลยและเขาบอกว่าหลังจากมีการผ่อนปรนนะให้รับประทานที่ร้านได้เพราะครัวแม่ครัวเนี่ยปรุงกันมือเป็นระวิงเลยทีเดียวออเดอร์เยอะมากโดยคุณวัฒนยูภูมิโพคินนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าแรกเริ่มตัวเองเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดยะลาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าจากนั้นเนี่ยครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ตรังตอนแรกก็คิดจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแต่คิดไปคิดมาไม่น่าจะขายดีเท่าไหร่เพราะว่าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีเยอะแล้วคู่แข่งเยอะก็เลยเปิดร้านยำแทนเพราะว่าไปชิมมาแล้วหลายที่ไม่ถูกใจเลยก็เลยทำกินเองคิดสูตรเองทุกอย่างตอนแรกก็แจกจ่ายกับเพื่อนๆทุกคนก็เลยบอกว่าอร่อยขนาดนี้ขายเลยเปิดเลยสุดท้ายก็เลยเปิดร้านค่ะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยไม่มีหน้าร้านเน้นสั่งกลับบ้านปรากฏว่าผลตอบรับดีมากเลยต้องเปิดหน้าร้านตามคำเรียกร้องได้ละค่ะแต่ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณลูกค้าถ้าจะมาเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนานหน่อยเนาะเพราะว่าออเดอร์จากออนไลน์เยอะมากเรียกได้ว่าจองกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวดูน้ำปรุงดิให้เยอะด้วยนะที่สำคัญคือบางคนมองว่า60บาทแพงหรือเปล่าว่าเขาให้เยอะนะก็ปูสดอย่างนี้ฮะเดินมาจากทะเลเลยฮะแล้วก็มาของสดจากชาวบ้านพื้นบ้านเลยใครสายแซ่บสายนัวห้ามพลาดเลยนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะชื่อร้านอีกครั้งหนึ่งค่ะร้านยำใหญ่ปลากายแลบแป๊บๆค่ะอยู่ที่ถนนมหาราชซอยคอกม้าจังหวัดตรังค่ะเปิด 11 โมงถึง 3 ทุ่มหยุดทุกวันศุกร์ค่ะฟังเสียงปูม้าสดนะกระทบกับมันดีต่อใจเหลือเกินกงแกงนะแล้วก็น้ำยำน้ำปรุงนี่อันนี้โอ้โหแซลมอนนะน้องเอ๋ยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวจิ้มไปหน่อยนะโอ้โหอิ่มอร่อยโอ้น่าทานจริงๆครับใครอยู่แถวนั้นฮะลองไปชิมหน่อยแล้วก็บอกหน่อยนะฮะว่าอร่อยจริงว่าอะไรนะแซ่บแป๊บแป๊บปลากายแลบแป๊บจริงหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับ